สำหรับทุกท่านที่รักการปลูกแล้วก็รักในการดูแลพืชผักนะคะเรามีวิธีดีๆมานำเสนอแล้วก็เคล็ดลับดีๆมาให้ท่านผู้ชมที่รักในการเกษตรเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาทำสูตรเร่งด่วนพืชผักโตเร็วใบเขียวงามค่ะไม่ต้องหมักค่ะใช้ได้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูสูตรกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ผมขออนุญาตพูดเป็นภาษากลางนะคะปกติผมจะใช้แต่ภาษาอีสานภาษาท้องถิ่นภาษาบ้านเกิดค่ะวันนี้ผมจะพามาทำสูตรฮอร์โมนนมสดไข่ไก่แล้วก็น้ำซาวข้าวค่ะมีอยู่3อย่างเราก็ใช้ได้สูตรเร่งด่วนพืชผักโตเร็วใบเขียวงามไม่ต้องหมักใช้ได้เลยค่ะส่วนผสมของผมก็จะมีนี่เลยเราก็จะมีผงชูรสน้ำซาวข้าวค่ะน้ำซาวข้าวที่ผมแช่ข้าวเหนียวไว้ค้างคืนก่อนใช้แล้วก็เขย่าก่อนนะคะเตรียมลงถังนี่ผมก็ไปเอามาถังที่เหลือใช้แล้วแหละค่ะผมไม่ทิ้งค่ะเรายังใช้ได้อยู่เอามาใช้ในสวนแล้วก็จะเทลงค่ะผมใช้ทั้งขวดเลยนี่ค่ะน้ำซาวข้าวข้าวเหนียวหลังจากนั้นเราก็จะเอานมสดค่ะนมสดยี่ห้อใดก็ได้เป็นรสจืดนมสดรสจืดเทลงไปเลยค่ะไม่มีสูตรตายตัวไม่มีปริมาณในการตรวงสำหรับบุ๋มนะคะต่อไปเราก็จะใช้นี่ค่ะผงชูรสอูมามิตัวย่อก็คือ MSG นี่แหละค่ะเนี่ยค่ะผมก็จะกะเอาประมาณ1ช้อนโต๊ะบึ้มๆใส่เยอะใส่เยอะยิ่งนัวยิ่งแซ่บค่ะต่อไปผมก็จะใช้ไข่ไก่ค่ะไข่ไก่นี่ผมใช้แค่ฟองเดียวนะคะสำหรับสูตรของบุ๋มเพราะว่าบุ๋มผสมวันนี้บุ๋มก็จะใช้ให้หมดภายในวันนี้เลยค่ะบุ๋มจะไม่เก็บไว้เปลือกไข่แล้วก็จะเก็บไว้ทำปุ๋ยเปลือกไข่ต่อไปนะคะหลังจากนั้นเราก็เอาตะแกรงตีไข่นี่แหละค่ะมาตีคนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเนี่ยค่ะสูตรเข้มข้นสีครีมเลยอร่อยแน่ผมก็จะตีไปนะคะต่อไปแล้วน้ำบุ๋มก็เตรียมไว้แล้วเสร็จเรียบร้อยบุ๋มก็จะใช้เป็นบัวรดน้ำสำหรับ10ลิตรค่ะเป็นน้ำฝนผมจะใช้ส่วนมากผมเวลาผมทำฮอร์โมนลดผักผมจะใช้น้ำฝนช่วงนี้หน้าฝนน้ำฝนเยอะค่ะลองไว้ ก็จะเทลงค่ะกะเอานี่เรากะปริมาณเอาใส่น้อยก็ได้น้อยใส่มากก็ได้เข้มข้นเนาะถ้าเรียกกันส่วนที่เหลือผมก็จะเก็บไว้ลดต่อไปข้างบ้านค่ะรถเดี๋ยวผมจะเอาพาไปรถต้นมะละกอหลังบ้านค่ะคนก่อนไปกันเลยค่ะนี่ค่ะลูกเป็ดก็เดินตามหลังลูกหมาก็เดินตามหลังร้องแคบผมก็จะรถตามโคนต้นแบบนี้นะคะแล้วก็รถทางใบค่ะช่วยบำรุงรากบำรุงใบเร่งดอกเร่งผลให้เจริญเติบโตแล้วก็เพิ่มผลผลิตทนทานต่อโรคได้ดีค่ะทนทานต่อสภาพอากาศช่วงนี้ยิ่งหน้าฝนหน้าหนาวนี่มะละกอของผมก็ยังคงใบเขียวก็ยังไม่ตายค่ะกลัวมากหน้าหนาวกลัวว่าเขาจะตายเราก็ต้องหาวิธีดีๆถ้าเรามอบสิ่งดีๆให้เขาก็จะมอบแต่สิ่งดีๆให้เราค่ะนี่ต้นนี้เริ่มออกดอกมาแล้วต้นนี้ก็กำลังส่วนที่เหลือผมก็จะรดให้หมดแล้วผมก็จะเอาไปรดตะไคร้ต่อ
นี่ค่ะให้ตะไคร้ด้วยเดี๋ยวจะน้อยใจแล้วน้ำฮอร์โมนที่เหลือผมก็จะเอาไปส่งน้ำยังจะใช้ได้อีกประมาณ40กว่าลิตรได้นี่ค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะไปลดฝั่งอีกฝั่งนึงท่านผู้ชมเห็นต้นมะละกอต้นนู้นไหมคะต้นเหลืองๆเหลืองๆแปลกพวกอะค่ะเห็นไหมนู่นนั่นล่ะค่ะต้นนั้นที่ผมย้ายเข้ามาจากข้างบ้านแล้วเอามาปลูกตรงหลังบ้านดูท่าแล้วน่าจะไม่รอด มาค่ะเรามาลดต่อนี่ผมก็จะมาลดหลังบ้านอีกข้างหนึ่งสองต้นอยู่ตรงนี้ต้นนี้สวยมากเลยชมเช้าชมเย็นสาเหตุที่มะละกอของผมยังไม่ดอกเขายังไม่บานก็คือขึ้นอยู่กับสภาพอากาศแล้วก็อากาศหนาวค่ะแต่ยังคงความสวยแล้วก็ใบยังเขียวงามนี่แหละค่ะปกติผมก็จะใช้น้ำหมักจากเศษอาหารลดให้เขาด้วยค่ะแล้วก็น้ำซาวข้าวมีบ้างก็ลดบ้างดูแลกันไปค่ะสำหรับท่านใดที่ชอบคลิปนี้ถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อเกษตรก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้บุ๋มด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ